นี้เหมาะสำหรับสาววายและชาววายคนไม่วายดูได้แต่ระวังหัวใจละลายกลายเป็นสายวายเต็มตัวนะจ๊ะถ้าวันนี้เราเป็นมาเฟียเธอทำอะไรผมไถก่อนเลยไถเงินไถนาฝากคิมเช่นะฮะเป็นคู่ที่มีความละมุนตุ้มอยู่ทุกวินาทีทำหน้าละมุนเพิ่นเองสวัสดีทุกคนนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานงานนี้ชื่องานอะไรคะงานนี้ชื่องานอะไรคะรวมมิตรสกิดญาติรวมมิตรสกิดญาตินั่นเองนะคะเอาเร็วมีไม้ให้ด้วยเนี่ยเห็นปะสรุปวันนี้เรามางานอะไรลิปติกติดฟันมางานแถลงข่าวของคินพอชครับเราเล่นเป็นอะไรนะคินครับมันก็ไม่ลืมขนาดนั้นไม่ลืมขนาดถามหน่อยสิถ้าวันนี้คุณได้เป็นมาเฟียเลยคุณจะทำอะไรแบ่งเงินส่วนใหญ่เลยบริจาคให้การกุศลแบบเอกชนให้พัฒนาเลยดีๆแต่เธอเป็นคนไม่ดีนะเธอไปโกงเงินชาวบงชาวบ้านเข้ามานะซึ่งเป็นมาเฟียนะใช่ไงแต่สุดท้ายมันก็มาเฟียมันก็จะมีมูทที่แบบเราก็สำเร็จได้เธอเรื่องนี้มันจะสนุกยังไงไหนเธอเล่าสิมันเข้มข้นขึ้นดีขึ้นแล้วก็มีใครชงให้มันเข้มข้นใครชงน่าจะเป็นน่าจะเป็นคิดไม่ค่อยทันนะมันมาทั้งวันแล้วไหนเช้าคนนั้นน่ะทุกคนถ้าทุกคนดูคลิปแล้วทุกคนบอกเอ้ยพี่มายเขาเป็นอะไรทำไมเขาดูเบลอๆอ๋อเขาทำงานตั้งแต่เช้าแล้วอะไรที่คิดว่ามันดีกว่าเขาก็ปรับเปลี่ยนและทำให้มันดีขึ้นนั่นคืออย่างแรกที่มั่นใจว่าทุกอย่างมันจะเข้มข้นขึ้น อย่างที่สองก็คือความเป็นเลิฟซีนทั้งเรื่องมันมีทั้งแอคชั่นดรามาติกคอมเมดี้แล้วก็มีเลิฟซีนสตอรี่ไอ้ละเลิฟสตอรี่เนี่ยเลิฟไลน์เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันประกอบกันให้เป็นซีรีส์เรื่องนี้พาไปหาคู่เธอหน่อยได้เลยครับพาไปหาคู่เขาหน่อยเดี๋ยวอยู่ไหนนะคู่เขาคือใครคู่เธอคือใครพี่ไม้อ๋ออโปครับถ่ายรายการฟิวตีท้ายครัวแต่ไม่มีผมสักคำเลยคุณเมื่อกี้เขาบอกไปละว่าถ้าเขาเป็นมาเฟียได้1วันเนี่ยเขาจะเอาเงินไปบริจาควะโอเคถ้าเกิดว่าวันนี้เป็นมาเฟียแล้วจะเอาเงินไปทำอะไรผมซื้อครัวซองผมซื้อขนมปังบาเก็ตผมซื้อซาวโดเสกได้เฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวหกได้ถ้าเธอเป็นมาเฟียเธอจะแค่เอาเงินไปซื้อขนมปังจริงๆเธอเป็นมาโปรเธอก็ซื้อได้นะคือไม่คือจะซื้อแบบเยอะมากแล้วเอามาทำอะไรกินซื้อมาถมทีกินแต่เอาจริงๆโปชอบกินครัวซองมากโปชอบกินขนมปังมากซาวโดอะไรพวกนี้เล่าถึงความสนุกสิของซีรีส์นี้เมื่อกี้ได้ฟังแล้วก็ตกใจว่าอุ้ยมีวันออนแล้วเหรอเมษาเนาะก็แปลว่าคือถ้ามีอะไรที่มันคอนเฟิร์มขนาดนั้นก็ปลื้มปิตินะเพราะว่าเราอยู่กับมันมานานเกิดการปรับบทปรับต่างๆนานาปรับโปรดักชันอะไรเงี้ยให้มันสมจริงมากขึ้นให้มันเหมาะสมอะไรเงี้ยก็เห็นแล้วก็คือได้อ่านบทแหละแล้วก็รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจแล้วก็น่าจะเติมเต็มความสุขความปลื้มปิติให้กับแบบแฟนๆที่ตั้งตารอครับเมื่อกี้เขาขายเลิฟซีนเขาบอกเลิฟซีนมันปังเรื่องนี้ครับงั้นผมขายเรื่องของโปรดักชันเพราะว่ามันเชื่อมถึงกันทุกคนทุ่มเทกันรวมถึงเราได้พี่โขมมาด้วยแล้วก็เราได้ซอสพวกตาไม่ใช่ซอสพริกมาใส่ไม่ใช่เราได้ทีมงานต่างๆที่ค่อนข้างมีความสามารถมารวมกันแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่มีซีนที่น่าสนใจหลายๆซีนรวมถึงเลิฟซีนด้วยอะไรเงี้ยมาค่ะทุกคนก็คือเมื่อกี้คือพระนางไปแล้วใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่พระนางพระนายอันนี้เราต้องแบบว่ามาในห้องที่แบบว่านักแสดงเยอะมากเยอะแบบกรี๊ดค่ะเธอรับบทเป็นอะไรคะสวัสดีครับชื่อพงศกรบุญสัตติกุลนะครับรับบทเป็นเต็มครับค่ะในเรื่องคาแรคเตอร์เราเป็นยังไงผมจะเป็นคนแบบว่ากวนๆปากดีเนิร์ดเป็นเด็กเรียนชอบผมว่าปากดีไงเฮ้ยพี่อ่ะแม่งแต่งตัวเฉยนี่ดูผมนี่ไม่เอาจริงว่ะแบรนด์เนมทั้งตัวว่าอะไรเล่นๆครับแสดงชื่ออะไรคะเธอชื่ออะไรคะแนะนำหน่อยครับแนะนำกล้องหน่อยสวัสดีครับชื่อปิงนะครับทัชวิทย์กุลกระจ่างรับบทเป็นจอมครับเล่นเป็นเพื่อนกับเต็มเป็นเพื่อนสนิทถ้าวันนี้เป็นมาเฟียเธอจะทำอะไรเก๊กก่อนเลยเฮ้ยเอาเก๊กก่อนเลยต้องเก๊กก่อนเลยหาเพื่อนก่อนเลยเราทำอะไรต่อแล้วก็ยิ้มหนึ่งทีท่าขาวไปทีผมก็โอ้ยซ่าเลยครับเรื่องต่อยตีเลยโอ้ยไม่ต้องเป็นก็ได้มั้งมาเปลี่ยนกันนะก็ให้พี่เปิดก่อนแล้วผมก็ตามไปกวาดด้ว
้วยนะครับผมในเรื่อง Kim Possible Series นะครับผมเป็นเต็มนะครับส่วนนี้เป็นจอมครับผมครับผมจะเป็นยังไงนั้นต้องติดตามชมในซีรีส์ไปต่อบ้านนี้ไหนคู่พาไปหาคู่ของเธอทั้งหมดสิมาเร็วเธอแนะนำตัวสิชื่ออัสครับผมฮะรับบทเป็นเตครับนี่ชื่อจีเจครับหล่อเกินชื่ออะไรนะเจเจครับรับบทเป็นชามครับชามแล้วอีกคนเนี่ยอีกคนนึงพงครับผมไหนอ่ะพงที่สัมภาษณ์ไปเมื่อกี้อ้าวแล้วเมื่อกี้มันบอกมันไม่ได้คู่เธอนะไม่ก็ไม่ได้คู่นะคุณถ้าวันนี้เธอเป็นมาเฟียเธอจะทำอะไรอะไรที่มันแบบว่าท้าทายชาเลนจ์ทำอะไรเสียวๆเงี้ยอุ๊ยตื่นเต้นเขาอยากทำอะไรเสียวๆอ่ะถ้าเมื่อใครชอบทำอะไรแบบเสี่ยงๆอ่ะท้าทายหรอใช่ถ้าเป็นมาเฟียช้อปปิ้งเนี่ยเดินไปแล้วแบบเอาอันนี้ครับอันนี้เอานี้เข้าทุกชิ้วเข้าทุกที่ที่อยากได้ได้ให้กูไปด้วยไปด้วยไปถ่ายตังค์ให้สรุปไม่ไปทำอะไรเสียวๆแล้วนะไปช้อปปิ้งก็ต้องไปดูแลตอบดีนะครับตอบดีคุณซื้ออะไรคะเจฟซัตเตอร์ครับผมแล้วบทเป็นคิมหันครับคิมเขาคาแรคเตอร์เป็นยังไงเขาก็เป็นคนที่เก็บตัวแล้วก็แบบว่าอยู่ข้างนอกบ้านคนเดียวไม่เข้าบ้านไม่เจอคนอื่นอะไรเงี้ยเป็นอะไรอ่ะบ้าแต่เขาก็มีความเป็นแบบไหนสายดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเล่นดนตรีอะไรเงี้ยครับผมวันนี้คุณก็เลยจะร้องหนึ่งบทเพลงให้เราซึ่งก็คือเพลงลาวดวงเดือนถ้าไหนลองมาลาวดวงเดือนมาเลยมาลาวดวงเดือนมาค่ะเริ่มยังไงผมร้องไม่เป็นด้วยเอาเพลงช้างอ่ะเอาเพลงช้างฉันจะดูว่าเธอจะมีช้างน้องเคยเห็นช้างไหมหรือเปล่าขนลุกปะกดชื่อพรุ่งนี้เลิกได้แล้วสรุปช้างสามตัวช้างสามตัวครับไม่ห้าไม่มากกว่านี้รับไม่ไหวเธอแล้วถ้าเธอเป็นมาเฟียเราวันนี้เธอทำอะไรฆ่าพิธีกรก่อนเลยฆ่าด้วยความโหดเหี้ยมด้วยฉันต้องตายเลยหรอตายไม่ได้หรอกสวยขนาดนี้เนี่ยอยู่เป็นอมตะปันปีอมตะปันปีฉันรอเล่นแล้วเธอจะทำอะไรฉันจะพาเธอไปเดทในแบบว่าเธอจะพาฉันไปทำไมไม่รู้อ๋อไม่ใช่คู่ไม่ได้เล่นคู่กันว่ะจะพาคิดอะไรกับสันหรือเปล่าเธอนิดนึงถามว่าไงพาไปเดทไม่ไปเดทแล้วไม่คิดเลยไม่ไปละใช้ชีวิตแบบลักชัวรี่แต่เราจะมอบเงินส่วนหนึ่งไปให้กับพวกเด็กกำพร้าเพื่อให้ความเราดูเป็นมาเฟียที่เนียนมากขึ้นดูแบบเลวไม่สุดเลวนิดหน่อยฝากตัวละครเธอดีครับผมคิมหันนะฮะก็คิมหันแปลว่าฤดูร้อนจะร้อนแค่ไหนต้องไปดูในซีรีส์ครับผมอยากดูแล้วว่าชาร์จไฟคือความร้อนแรงแรงอีกผมก็เหนื่อยก็เล่นตัวเองสวัสดีครับชื่อบิวจักรพันธ์พุทธาครับรับบทเป็นพีทครับตัวพีทเองก็เป็นหัวหน้าบริการสังกัดคุณแทนคุณครับเป็นคนที่อัธยาศัยดีคุยได้กับทุกคนครับแล้วก็น่ารับแขกเธอดูน่ารักนี้เธอเป็นหัวหน้ามาเฟียใช่ครับเฮ้ยอยู่ในความเรียบร้อยหน่อยครับตอนที่ต้องตอบไหมครับแม่ตอบครับดิครับแล้วถ้าวันนี้ได้เป็นมาเฟียเธอจะทำอะไรเก็บค่าเช่าครับมันเป็นมาเฟียที่น่ารักว่าเก็บค่าเช่าที่ไหนอ่ะตลาดอะไรเงี้ยฝากด้วยเวกัสพีทรับรองว่าสนุกเข้มข้นอย่างแน่นอนครับแล้วก็มีดราม่าคอมเมดี้ด้วยนะครับฉากที่ถ่ายสปอยมามันเซ็กซี่มาเราเห็นมาก็เห็นครับแต่ก็ไม่ได้เห็นหมดคือเขาก็มีแบบแม่เอาแล้วอ่ะเธอเห็นอะไรภาพที่เธอเห็นตรงข้างหน้ามีอะไรอ๋อก็เป็นอ่างน้ำแล้วก็มีต้องเข้าบทบาทอารมณ์เราก็ไม่ได้โฟกัสอะไรตรงนั้นเท่าไหร่อ่างน้ำใหญ่ไหมค่อนข้างแคบครับค่อนข้างเบียดนิดหน่อยโอเคแบบขาก็เบียดกันแบบเอ้ยหยิบดิฉันเจอเธอละเมื่อกี้เขาบอกว่าฉากที่เธอถ่ายอยู่ในอ่างน้ำด้วยกันครับผมมันว้าวยังไงเธอโชว์อะไรเขาได้เห็นฉากนั้นโชว์ข้างหลังครับผมเธอไม่ได้โชว์ข้างหลังค่ะเธอนอนหันหน้าเข้าหากันอ๋อก็เราโชว์เขาเลยอ๋อเราไม่อายอ๋อมันต้องถอดเสื้อให้ดูด้วยแต่มันไม่สมจริงเฮ้ยเราเป็นอะไรเป็นภาษาเป็นอังกฤษเป็นฝรั่งเขาเป็นอินเตอร์เป็นอินเตอร์โอเคใช่ไหมเราพูดเป็นภาษาอังกฤษกับเขายังไงก็ไม่รู้ว่าบิวตอบอะไรแต่ว่าก็ตามที่ไม่ได้เราอยากว่าตามที่เขาตอบดีเราต้องตอบเป็นตัวของเราก็วันนั้นก็ถอดเคมีเก่งหมดไหม
มาเหมือนเป็นชุดว่ายน้ำเราอะมึงนะมึงไปลุ้นนะตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นว่ะหล่อแล้วมันเซ็กซี่มันเป็นครั้งแรกที่เราถ่ายแล้วมันโป๊ขนาดนั้นปะไม่ก็ปกติว่ายน้ำก็ใส่ชุดประมาณนี้มันเห็นตูดนะวันนั้นมันเห็นตูดแค่ดึงงงบทบาทเวกัสเป็นไงเข้มคอนดูครับผมถ้าวันนี้เธอได้เป็นมาเฟียเธอทำอะไรเลิกเรียนนะเราไม่อยากลาเพราะเรารวยละทุกคนอยากทำตามนะเพราะผมไม่เป็นมาเฟียเรียนต่อครับผมพี่ต่องขโมยอาหารเหรอคะพี่ต่องเอาอะไรกลับบ้านน่ะว่าคือเขาให้สลัดมาพี่ต่องอย่ามาโกหกนะดูตีด้วยเอาไงอ่ะเป็นไรหิวหรอพี่ต่องอามาพี่ต่องเราบอกเลยไม่ได้หิวงกงกหรอพี่ต่องเอาดีๆใช่ครับผู้จัดไม่เลี้ยงอ้าวเอาแล้วเอาแล้วทุกคนเห็นหรือยังทุกคนเห็นหรือยังนี่พี่ปอนของเรานะครับคือพี่ปอนของเราเขาก็ยังต้องกินข้าวกล่องเหมือนกันเหมือนกันเลยผมนะครับต่อมาบทเป็นแทนคุณนะครับเย่เหมือนเดิมแทนคุณก็คือจะมีความแบบอ่องๆไม่เชิงค่ะเขาก็จะมีความบ้าบอครับอาจจะใจเป็นคนหนูแหละแต่ว่าภาพของความคาแรคเตอร์ของเขาแล้วก็แบ็คกราวด์จะเปลี่ยนไปหมดเลยคือเราไม่อ่องละไม่อ่องหนึ่งบอกหนึ่งเป็นเท่าไหร่2 2พี่ต่องถ้าเราเป็นมาเฟียวันนี้พี่ต่องจะทำอะไรเราจะสั่งให้ทุกคนนะครับผมไปดูหนังกับเราเฮ้ยแต่ไม่ดูหนังโป้นะแต่ก่อนดูหนังโป้อันไม่ใช่หนังโป้นั่นหนังฆาตกรรมนะครับที่มันร้องใช่ใช่หนังฆาตกรรมเขาบอกว่าคือผู้ชายทำร้ายผู้หญิงแทนคุณก็บอกว่าเอ้าหรอเพิ่งรู้ว่าผู้ชายทำร้ายผู้หญิงแบบนี้ได้ด้วยพี่เจมมานี่สิพี่เจมรับบทเป็นลาอะไรนะรับบทเป็นลาในวันนี้ในเรื่องหรอเออแม่บ้านอ่ะเดินเข้ามาตรงนี้ให้มันมีไฟเป็นแม่บ้านเห็นงานมา4ปีแล้วอันไหนเล่าสิเฮ้ยอันนี้กล้องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอทำไมอ่ะโซเซอร์เซมันปังปะโซเซอร์เซปังเนาะเขาไม่ใช่กล้องมือถือไม่คิดเลยว่าเงินแบบเงินสีเทามันจะแบบหนาขนาดเนี้ยเธอวันนี้เธอมาทำอะไรเนี่ยเธอเล่าสิวันนี้มาเป็นพิธีกรเธอซึ่งเรานัดกันมาไหมรับชุดเราไม่ได้นัดการอยู่ๆอีนี่ส่งมาค่ะแม่ใส่ชุดลายใส่ชุดดำไงเขาสั่งให้ใส่ชุดดำนี่ไงหนูใส่ผ้าใหม่นะเอาไงอ่ะธีมของงานวันนี้คือดำแดงน้ำเงินเอามีครบนะครบนะถือว่าตอบโจทย์ทำกันบ้านนี่น้ำเงินเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมกับพี่เจมาเหงื่อแตกไปหมดแล้วอ่ะจริงๆนี่ตื่นเต้นกว่าเพราะต้องบอกว่าพี่โซเนี่ยคือวางไว้ตรงนี้เลยคือวางไว้ตรงนี้เลยคือแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาแบบโซลาร์โซเซ่อะเธอมันคือรายการอันดับหนึ่งที่เกี่ยวกับวายอะแฟนคลับวายติดตามเยอะอะไรเงี้ยแล้วหนังนะลงเองอะแฟนคลับวายก็ติดตามเยอะอะไรเงี้ยแล้ววันเนี้ยมันเป็นงานแรกที่เขาจับเราสองคนมาชนกันมันเอาไงอะเข้าใจปะซึ่งหลังเราด่ากันนะคะเราเกลียดกันใช่แต่พออยู่หน้ากล้องเราต้องแบบร่างกายหนูพื้นติดไม่เยี่ยมมากจังหวะหมอเราพื้นติดอะหุยแล้วเราก็ได้เจออแมนด้าค่ะเราเปิดประตูเข้าไปหาแมนด้ามาคุณแจมมาไม่คือจะบอกว่ามาเลยนี่คือห้องส่วนตัวเขาคนเดียวเนี่ยเธอดูป้ายดิเขียนอแมนด้าเอาจริงเอามาเนี่ยแล้ววันนี้เราตื่นเต้นมากเพราะว่าจริงๆเราได้เชียร์เขาว่าในเวทีแบบมีโลกแกวันนี้แบบฉันได้กระทบไหล่เขาแล้วว่าสวัสดีค่ะแมนด้าทำไมตาลอยกับแม่สวัสดีค่ะสรุปแม่ชื่อว่าแมนดาไม่ใช่ค่ะชื่อเซเวอร์เรสนี่อันนี้คือชื่อเชื่อพี่ตัวบอกเสร็จได้เซเวอร์เรสฉันว่าเจมก็ทำได้เซเวอร์ตาขึ้นด้วยตาแม่สปายนายคือปังมากบีใครดูวะแม่เป็นคนใครวะแม่เล่นเป็นอะไรแม่เราเจโยค่ะก็เป็นเจ้าของร้านบาร์ก็เป็นญาติผู้ใหญ่ของอาบาร์นี่เป็นคลับอะไร A B D D ถามทุกคนมาละว่าถ้าวันนี้แม่ได้เป็นมาเฟียค่ะแม่จะทำอะไรอยากเป็นแคนดี้มาเฟียแคนดี้มาเฟียเฮ้ยเราไปด้วยมาปากกันเป็นเต้นหมดอยากจะไปทำร้ายตัวผู้ร้ายเป็นมาเฟียดีคนร้ายต่างๆเป็นมาเฟียดีคนที่ทำร้ายเด็กเยาวชนหรือว่าคนแก่คนชราท้องอย่างเราเราต้องไปต่อสู้กับพวกนั้นให้มันรู้ซะบ้างว่าอย่าทำอีกนะทำชั่วเนี่ย
คใครบอกอยากเห็นซิกแพคอะโชว์ซิกแพคอะไรเงี้ยได้มาทำได้เลยได้เลยหรอรอเอามาถ้าเธอโชว์ฉันโชว์อ่ะขออีกแล้วหรออะไรเงี้ยเธอโชว์ฉันโชว์ชื่อน็อตครับแล้วบทเป็นบิ๊กครับเป็นบอดี้การ์ดของคุณคินนะครับทำไมคินมันมีบอดี้การ์ดเยอะจังเราอะมาก่อนเราอยู่มานานแล้วก็โดนแย่งไปโดนแย่งความรักไปอันไม่บอกอันนี้ไม่คือถ้าวันนี้บิ๊กได้เป็นมาเฟียบิ๊กก็ทำอะไรอยากปกป้องคนที่อ่อนแอครับอุ้ยพ่อเทพบุตรสุดหล่อด้วยการเก็บค่าคุ้มครองทำไมมันดูย้อนแย้งวะเกือบหล่อแล้วนะเออเกือบหล่อน้องต้ารับบทเป็นอะไรคะรับบทเป็นมาเกาครับเป็นเด็กแบบคนตีเลยแล้วก็เหมือนแบบต้องการความรักต้องการ attention อะไรเงี้ยตาถ้าวันนี้ตาได้เป็นมาเฟียตาทำอะไรจะแข่งรถเฮ้ยทำไมอ่ะมันเป็นความฝันเราอ่ะเราชอบแข่งรถหรอใช่ชอบรถเร็วๆชอบรถแรงๆแล้วก็เปิดแบบdrag race กลางคืนอะไรเงี้ยเฮ้ยเอาแล้วว่าตำรวจอะไรก็มายุ่งไม่ได้ขาดคนปล่อยคิวรถหรือเปล่าเออเอามาคนสะบัดผ้ามาฉันพร้อมนะเอามาเออเอามาไม่เอาด้วยต้องไม่เอาคู่ในตำนานของเราไว้คู่นี้คู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่มันไม่ถูกไปไหนสักทีนึงเขาเรียกว่ามันทรงคุณค่าใช่ไหมมันคุณค่ามากไม่ควรเปลี่ยนแล้วผมเป็นพลครับเฮ้ยคนเดิมคนเดิมนี่คนเดิมเฮ้ยพลคนเดิมใช่ไหมเป็นอาบเป็นอาบครับไม่ตบทเปลี่ยนนะบทเปลี่ยนตาย EP แรกเลยอ้าวไม่ตายเลยหรอกูก็ตาย EP แรกตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรไม่รู้ผมตาย EP แรกตลอดเกิดว่าแบบถ้างั้นวันนี้เดี๋ยวสัมภาษณ์ลองไม่โยนไปที่เธอนะเพราะเดี๋ยวโดนตายแล้วใช่ใช่ไม่ต้องถามมันหรอกไม่เดี๋ยวคนมันจำตัวละครไม่ได้ไม่กูว่างี้เดี๋ยวกูออกเฟรมดีกว่า A few moments later อามตายตอนแรกเหมือนกันปะไม่ตายไม่ตายผมอยู่นานเลยตายตอนที่สองถ้าวันนี้เธอเป็นมาเฟียเธอทำอะไรผมถ่ายก่อนเลยถ่ายเงินถ่ายนาอารมณ์ไม่ถ่ายนานละเราจะแบบเป็นอยากรู้ว่าพวกที่ไปเก็บสวยเป็นแบบมาเฟียเงี้ยเก็บสวยเก็บแบบค่าคุ้มครองอะไรเงี้ยมันรู้สึกยังไงถ้าผมเป็นมาเฟียหรอผมก็คงทำตัวแบบเขาแหละอันตรธานไปเรื่อยแหละขายตังค์อันนี้รายการอะไรครับเนี่ยอ่ะไม่เลยชื่อรายการอะไรครับอย่ารู้เผื่อผมจะแบบเอ้ยไปตรงไปเสิร์ชดูเธอไม่เคยดูเลยเอ้ยผมเคยดูคุณเคยดูป่ะกูยังไม่รู้จักชื่อพิธีกรเลยครั้งที่แล้วที่ให้หลอดมาหลอกกันหลอดไม่ดูสรุปฉันอยู่หอวังนะแล้วฉันเป็นเพื่อนกับไอพี่ทามฉันขึ้นไปตีกันอยู่บนลานจอดรถถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับโซซัสโซเซโดนหลอกแบบหลอกยับเลยไม่อยากพลาดพิมพ์ชื่อโรงเรียนถือว่าโกหกได้เนียนมากล่าสุดโดนอะไรนะคนบ้าตีหัวปุ๊บมาตีหัวมีเปิดแผลให้ดูด้วยมีเปิดแผลไปยืนรอรถเมย์นะมีเปิดแผลให้ดูด้วยฝากดีซีรีส์ของเธอตัวละครของเธอฝากด้วยนะครับซีรีส์ King Pot และซีรีส์ครับคู่เราไม่มีดราม่าครับมีแต่ตลกตัวละครทุกตัวเนี่ยมันจะมีความเขาเรียกว่าความกลมของตัวความเป็นมนุษย์ของตัวละครมากคือผมเนี่ยเป็นเทพไอทีก็จะมีความแบบเนิร์ดๆหน่อยๆส่วนนี้ไม่ต้องไปถามมันเดี๋ยวมันก็ตายแล้ว EP แรกครับสรุปตายจริงไหมเนี่ยจริงตายจริงเฮ้ยนี่อ่ะลืมเมาเรื่องนึงนักแสดงเราจริงจังขนาดไหนรู้ป่ะครับลงทุนตั้งใจกับซีรีส์เรื่องนี้มากอ่ะแรงผมเยอะมากไปเรียนบู๊วันแรกมันก็จะมีอยู่ท่านึงมันเขาเรียกว่าเก็บเส้นวิ่งจากฝั่งนึงไปฝั่งนึงแล้วก็ก้มแตะปุ๊บก้มแตะปุ๊บเร็วๆแล้วทีนี้ด้วยความที่เราวิ่งเร็วแล้วเราก็จะเอาขาเบรกใช่ไหมตอนมันจอจะก้มไปแตะเนี่ยขาแล้วก็เบรกแต่ว่านิ้วอื่นอ่ะเราไม่ได้เบรกเลยเอาแค่นิ้วโป้งเบรกพอเบรกปุ๊บมันดังป๊อกแล้วผมว่าเอ๊ะมันป๊อกไปผมก็วิ่งกลับมาว่าเอ๊ะทำไมมันเจ็บๆวะก็ก้มไปดูปรากฏว่าอันนี้คือสมมติเป็นขาผมนิ้วโป้งผมมันมาเงี้ยแล้วกระดูกมันก็ทิ่มปึ๊กออกมาดิทะลุกระดูกเลยใช่จริงป๊อกใช้การได้ใช่หายแล้ว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 ยังเป็นบอดี้การ์ดเองพี่ต๋องใช่ใช่ยังเป็นบอดี้การ์ดให้กับคุณหนูอยู่พี่ต๋องนี่เราดูตัวหัวหน้าดิใช่หน้าเกรงขามเลยแล้วจะให้ลูกน้องหน้ากลัวได้ยังไงบูลลี่หัวหน้าเหรอเอาแล้วฮะไม่น่าเกรงขามทำไมอันไม่ทำใจเย็นไม่ทำกล้องไม่น่าเกรงขามไงไม่ไม่เอาหน้าเกรงขามเล่าถึงความพิเศษของคู่เราดิก็ตอนแรกเวกัสก็ไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับพีทมากเขาสามารถทำให้เวกัสแบบหันมามองเขาได้ทั้งสองคนขาดอะไรสักอย่างครับแล้วก็แบบว่ามันเหมือนจิ๊กซอที่รูปร่างประหลาดแล้วก็แบบบังเอิญมาเจอกันต่อกันลงตัวจริงปะเนี่ยตื่นเต้นเรามากผมชื่อบาโคสครับเฮ้ยหนูรับบทเป็นอะไรคะปอร์เช่ครับเฮ้ยปอร์เช่ค่ะปอร์เช่เป็นใครเป็นน้องของพี่พอร์ชเด็กครับเด็กน่ารักที่เจอครั้งแรกก็รู้สึกแบบว่าพี่ทีแรกดีๆนะลูกเราไม่รู้ว่าเราจะเข้ากับเขาได้ไหมเพราะว่าเขาดูแบบเงียบๆแต่ว่าพอเขาได้รู้จักกันก็ได้รู้ว่าเข้าไม่ได้จริงไม่ใช่ครับเข้าด้วยกันได้ครับเพราะว่าแบบมีกิจกรรมร่วมกันเยอะถ้าเป็นมาเฟียบางคนจะทำอะไร
ถ้าผมเป็นมาเฟียผมก็จะแบบไม่ทำร้ายใครเพราะส่วนตัวผมไม่ชอบทำร้ายใครใช่มาเฟียผมจะเป็นแบบมาเฟียแบบน่ารักน่ารักจริงๆแล้วหนูเป็นคนน่ารักไหมมั้งครับฝากคิมเช่นะฮะเป็นคู่ที่มีความละมุนตุ้มอยู่ทุกวินาทีทำหน้าละมุนตัวเองพี่ก็ชงเก่งนะน่ารักตลอดน่ารักตลอดเนี่ยนะทำหน้าละมุนตุ้มน่ารักที่สุดในซีรีส์แล้วตกกระป๋องแล้วเหลือคนสุดท้ายแล้วโอเคใช่ป่าววะคือจำไม่ได้หรอไม่หรอกคือลืมเธอลืมพี่เพิร์ชใช่ไหมใช่เรื่องนี้นั่นเป็นเคนนะครับเป็นบอดี้การ์ดของคุณเคนนะครับเขาจะเป็นมือขวาของบิ๊กผมพูดเยอะไม่ได้คือตัวละครเคนเขาจะเป็นคนที่เหมือนแบบมาดุมาดุมาดุที่ดุขนาดไหนดุขนาดไหนเฮ้ยไม่เฮ้ยสกัดถ้าสมมติว่าแบบเขาปล่อยก็คือกัดเลยนางงูพิษคือผมก็แบบค่อนข้างแบบตื่นเต้นมากๆที่แบบผมสามารถโชว์อีกด้านนึงของตัวเองอะไรคือจริงๆอ่ะชีวิตธรรมดาก็เป็นคนแบบน่ารักมุ้งมิ้งอะไรอย่างงี้แต่ว่าแล้วก็มีแบบความร้ายในตัวเองที่แบบพร้อมที่จะปล่อยครับวันนี้พี่เพิร์ดได้เป็นมาเฟียพี่เพิร์ดจะทำอะไรผมอยากไปดูร่างทรงนะครับยุบผมพาพวกพี่ๆน้องๆไปดูร่างทรงด้วยกันนะครับแล้วไปดูร่างทรงทำไมเอ้ยมันน่าดูเออผมอยากพาไอ้พวกแบบน้องๆพี่ๆในครอบครัวพวกบริการทุกคนผมซื้อแบบที่นั่งทุกที่เลยนะครับเลยปิดลงใช่ครับให้เขาดูร่างทรงด้วยกันถ้าเลือกได้ในนี้เราจะเลือกใครไปดูกับเรา1คนบาร์โค้ดครับบาร์โค้ดเขาบอกว่าถ้าเขาเป็นมาเฟียได้เขาจะชวนเธอไปดูร่างทรงเขาก็เลยอยากให้เธอทำท่าร่างทรงเวลาของเข้าให้ดูเพราะว่าเราชอบฟังเสียงกรี๊ดของบาร์โค้ดไหนลองดูไหนลองดูให้น้องดูคนเดียวเลขเก้าเลขเจ็ดเฮ้ยดีได้ปะได้อยู่ได้อยู่นะหนูได้อยู่เขาไม่ทำอะไรเราก็ทำไงเออเสร็จได้เป็นเสร็จแล้วไม่เสร็จมันน่ารักอย่าไปบิ้วเนาะเดี๋ยววันหลังน้องไม่ทำประมาณนี้เนาะครับผมให้ปิดรายการคนละหนึ่งคำไปเริ่มคนละหนึ่งคำคิดหนักกดดันแล้วแป๊บหนึ่งเห็นไหมบางคนสนุกกับกูแล้วเอาได้เหรอเอาคำไหนก็ได้ใช่ปะเออดอยมาดอยดึกดอยดื้อเอาดอยดื้อเธอพูดทวนเพื่อนด้วยดอยดื้อดอยดื้อดุ๋งปิดรายการได้นะสุดท้ายรายการสวยแล้วมันเล่นยังไงอ่ะให้จบพูดจบรายการด้วยนะดอยดุ๋ยดื้อแล้วดอยดุ๋ยดุ๋ยดอยดื้อดุ๋ยดื้อดอยดุ๋ยดื้อผมต้องเดยไหมพูดภาษาไทยปกติไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่ไหมเอาใหม่เอาดีๆหน่อยเอาดีๆเอาเป็นภาษาแล้วนะอะไรเงี้ยโอ้แล้วนะวันนี้บอกว่าให้พูดใหม่ด้วยวันวันนี้พวกเราเฮ้ยวันนี้พวกเราพูดซ้ำวันนี้พวกวันนี้พวกเราแล้วไล่ต่อพวกเราแล้วก็อีกครับเป็นรายการวันนี้พวกเราขอเอามาถึงไม่กลับเลยวันนี้พวกเราวันมาเป็นไรกันมาทวนด้วยทวนด้วยวันนี้พวกเรามาวันนี้พวกเรามางานวันนี้พวกเรามางานเพรสวันนี้พวกเรามางานเพรสครับจบจบจบดิก็จบแล้วคนสุดท้ายก็ต้องจบแล้วเก่งมากขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะเป็นแบบนี้แหละมาเฟียที่มันไม่มีจริงที่มันเป็นมาเฟียที่แบบไม่มีจริงเดี๋ยวเราก็พัฒนาการมาเล่นเกมกันบอกเลยว่าขอบคุณทุกคนนะคะที่บ้าบอดูกับเรามาถึงตอนนี้ขอบคุณมากเป็นแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมปฏิทินนะครับโรบินสุนทางว้ายตรงนี้ตัดเองอ่ะหนังโรบินสุนทางลูกค้าคนไหนเข้าหนังหน้าโรงก็อย่าลืมเข้าเซอร์โซเซ่ขอบคุณนะขอบคุณนะบ๊ายบายนะ